ถ้าพูดถึงผู้นำโลกตอนนี้ที่อยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมากที่สุดหนีไม่พ้นอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาแล้วล่ะครับหลังจากที่อองซานซูจีขึ้นมาอยู่ในจุดที่เป็นจุดสูงสุดของประเทศจุดนี้น่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่อันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของชาวโรฮิงญาที่ล่าสุดต่างชาติก็ยังคงประณามกันอยู่ว่ารัฐบาลเมียนมาทางการเมียนมาพยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่นะครับเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วองซานซูจีก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อของสิงคโปร์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและก็รัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาให้สัมภาษณ์ครับกรณีความรุนแรงที่รัฐยะไข่ซูจีบอกว่าขอบคุณคือจะรู้สึกขอบคุณมากกว่าถ้าประชาคมโลกจะช่วยเมียนมารักษาสันติภาพและเสถียรภาพแทนที่จะมาช่วยกันโหมกระแสสถานการณ์ความขัดแย้งให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะมัวแต่สนใจแต่ด้านลบสถานการณ์แบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นก็ถือว่าตอบโต้เสียงแข็งพอสมควรนะฮะค่ะทางซูจีบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์นี้มีชนวนเหตุมาจากการที่มีกลุ่มติดอาวุธโจมตีป้อมตำรวจบริเวณชายแดนรัฐยะไข่จนมีตำรวจเสียชีวิตไป9นายเมื่อเดือนตุลาคมนะคะซึ่งคำสัมภาษณ์นี้ของนางซูจีก็ถือว่าเป็นการแสดงความเห็นต่อสถานการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดในรัฐยะไข่เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาเข้ามาปราบปรามชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่หลังเหตุโจมตีป้อมตำรวจซึ่งจากการปราบปรามอย่างหนักของกองทัพก็ทำให้มีคนในพื้นที่เสียชีวิตแล้ว86คนนะคะและประชาชนประมาณ 10,000 คนต้องลี้ภัยไปบังกลาเทศแต่ก็มีบางส่วนที่ถูกบังกลาเทศผลักดันกลับเมียนมามาด้วยค่ะครับขณะเดียวกันทางอดีตเลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN Nai Kofi Annan ในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาสันติภาพรัฐยะไข่ที่แต่งตั้งโดยนางซูจีได้เดินทางมาถึงรัฐยะไข่แล้วเมื่อวานนี้นะคะเพื่อลงไปดูพื้นที่แก้วิกฤตขัดแย้งค่ะนายโคฟี่อันนันบอกว่าในพื้นที่มีการออกมาตรการรักษาความปลอดภัยแต่ว่ามาตรการนี้ก็ไม่ควรจะขัดขวางการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนะคะครับขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเดินหน้ากดดันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียออกแถลงการณ์วันนี้เนี่ยแหละครับก็วิพากษ์วิจารณ์โดยตรงที่รัฐบาลเมียนมาพูดถึงการใช้กำลังความรุนแรงกับชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาในลักษณะที่น่าจะเป็นการล้างเผ่าพันธุ์ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวด้วยเพื่อให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคแถลงการนี้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญานี่เป็นภัยคุกคามไม่เพียงแต่ชาวโรฮิงญาแต่คุกคามมาถึงความมั่นคงของมาเลเซียด้วยเพราะว่ามาเลเซียกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศก็มีผู้ที่เป็นชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่จำนวนมากเรื่องนี้มาเลเซียมองว่าจะบอกไม่ใช่เป็นเรื่องต่างระหว่างประเทศเห็นจะไม่ได้นะครับมันเกี่ยวกันตำหนิเมียนมารุนแรงนะครับแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทางผู้นำของเขานายกรัฐมนตรีนาจิบราซักออกมาสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยเพราะว่า4ธันวาคมนี้เดี๋ยวจะมีการชุมนุมโดยนาจิบราซักที่จะร่วมกับกลุ่มที่สนับสนุนชาวโรฮิงญานะครับนี่ก็เป็นทิศทางการเมืองจากมาเลเซียที่กระทบไปถึงเมียนมาแต่ขณะเดียวกันคุณทวนรัตน์ที่เมียนมาก็มีตอบโต้กลับมาเลเซียมาเหมือนกันนะฮะค่ะทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาบอกว่ามาเลเซียควรจะเคารพกิจการภายในของประเทศอื่นและก็ยึดนโยบายของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนในเรื่องที่จะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกด้วยกันค่ะทางมาเลเซียนี่ก็ค่อนข้างที่จะเข้ามามีบทบาทเรื่องนี้นะคะเพราะก่อนหน้านี้ไม่นานทางรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาของมาเลเซียก็มีการเสนอไปทางอาเซียนเหมือนกันให้พิจารณาว่าควรที่จะถอนสมาชิกภาพของเมียนมาหรือเปล่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ